ค่ะวันนี้เป็นเวลาของนักเรียนปี1นะคะครั้งที่90เท่าไหร่แล้วเนี่ย94แล้วมั้ยนะคะ94ครั้งเนี่ยเป็นใช้เวลากี่วันก็94วันโอ้โหในการบรรยายนี่ไม่ใช่น้อยนะคะค่ะนักเรียนปี1เรียนได้94วันนะคะน่าจะ94วันนี้หรือ95ไม่แน่ใจนะนะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า182นะคะหน้าที่182นะ9เท่าไหร่นะน้องจิ๊บวันนี้96นักเรียนปี1ได้เรียนนะคะหลักสูตรพุทธพจน์มโหสถปักขิยธรรมพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะเป็นครั้งที่96นะคะของนักเรียนปี1แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จบแล้วทำข้อสอบกันตะลุยเลย1เดือนนะคะ1เดือน2เดือนทำข้อสอบทำการบ้านส่งอาจารย์นะคะแล้วช่วงเดือนเมษาเราค่อยมาเริ่มต้นขึ้นปี2เนี่ยต้องถ้านักเรียนสอบได้อาจารย์จะให้อะไรนักเรียนนะฮะได้เลื่อนชั้นได้เรียนของนักเรียนปี2แนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นนะคะเอาละค่ะนักเรียนหน้าที่182ในหัวข้อที่258เมื่อวานเราอ่านแล้วแต่อ่านอีกรอบดีไหมคะค่ะอ่านพร้อมกันเลยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาภละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยอาการนี้ธรรมสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพี่แสงเปิดไปข้างๆทางนี้ให้อาจารย์หน่อยนะนักเรียนสังเกตนะคะพระศาสดาจะตรัสก่อนถึงบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมคะว่าด้วยอาการนี้ทำสามประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยสามสภาวะใช่ไหมคะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องนะคะสัมมาสติคือการระลึกชอบนะคะระลึกได้ถูกต้องเนี่ยสามสภาวะสามสภาวะเกิดขึ้นห้อมล้อมอะไรห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะแสดงว่าถ้ามีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยสัมมาวายามะคือความเพียรพยายามที่ถูกต้องก็ต้องมีถูกไหมคะถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วสัมมาสติคือความระลึกชอบก็ต้องมีใช่ไหมคะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่ว่าในจังหวะนี้คือพูดง่ายๆว่าที่เกิดทีละหนึ่งก็คือวิญญาณเกิดร่วมทางจักขุประสาทกับรูปเกิดทีละหนึ่งแล้วดับถูกไหมคะแล้วดับวิญญาณเกิดร่วมกับโสตประสาทกับรูปคือหูใช่ไหมคะทีละหนึ่งรับอารมณ์นะคะรู้แจ้งที่อารมณ์คือเสียงแล้วดับอย่างนี้เกิดทีละหนึ่งไหมคะเกิดทีละหนึ่งแต่เวลาอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นในจิตนี่สิไม่ได้เกิดทีละหนึ่งถูกไหมคะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าท่านไม่เข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นดับไปแล้วสัมมาวายามะจึงเกิดท่านจะเข้าใจผิดอย่างนี้นะคะอย่างเวลาที่อาจารย์พาผู้ปฏิบัติเนี่ยทำการเดินมรรคโดยเฉพาะมรรคของอานาเนี่ยจะเราจะสามารถสังเกตสภาวะของ
ขององค์มรรคที่เกิดพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นความมหัศจรรย์มากเพราะว่าณเวลานั้นจิต1จิตผ่องใส2ปัญญาบริสุทธิ์นะคะ3เกิดญาณรู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะ4เกิดวิชาขึ้นมาแล้วพอเกิดวิชาขึ้นมาณเวลานั้นนะคะวิชาก็เกิดญาณความรู้ก็มีถูกต้องแล้วก็มีปัญญาเห็นแจ้งก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถสัมผัสกับสภาวะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ถูกต้องไหมคะเนี่ยหาที่ไหนๆที่จะสอนแบบนี้ยากนะคะเนี่ยถ้ามาจริงๆสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมน้องอบอุ่นวันนั้นอาจารย์ก็ยังทักขึ้นมาวันนั้นที่มาเรียนใช่ไหมคะอาจารย์นำไปแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยขณะนี้สัตทินทรีย์กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ชื่อว่าเป็นวิริยินทรีย์ขณะนี้ชื่อว่าเป็นสัตทินทรีย์ขณะนี้ชื่อว่าสมาทินทรีย์สมาธิเป็นใหญ่ขณะนี้ชื่อว่าปัญญินทรีย์ปัญญาเป็นใหญ่ขณะนี้ชื่อว่าศรัทธาพละกำลังเกิดเพราะสามารถเกิดได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจารย์ก็จะบรรยายสภาวะต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติในเวลานั้นขณะที่เดินมาแล้วก็มีจิตบริสุทธิ์ถูกต้องไหมคะนั่งพยักหน้ากันอย่างเงี้ยแสดงว่าถูกอาจารย์พาพยากรณ์แล้วก็เข้าใจสภาพธรรมนั้นจริงๆนะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้าถึงจริงๆนะคะจะไม่ใช่แบบอ่านหนังสือนะอย่างอ่านหนังสือนี่เราอ่านทีละคำนึกออกไหมคะแต่เวลาเราเข้าถึงเนี่ยมันแทงตลอดไปพร้อมกันนะคะมันแทงตลอดไปพร้อมกันซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริงๆและสามารถเข้าถึงมรรคได้เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาจริงๆและก็ให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาในตรงนี้นะคะอย่างพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเฉพาะบรรทัดนี้นะคะหมายถึงว่าอนาสวะคือการไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะแสดงว่าสัมมาทิฏฐิคือภาวะของการเห็นถูกต้องนั้นที่เป็นของพระอริยะจริงๆต้องไม่มีอาสวะคือไม่มีกิเลสไม่มีแม้กระทั่งกามฉันทะนะอย่างถ้าเป็นกามฉันทะเนี่ยเวลาปฏิบัติไม่ถูกอาจารย์จะชี้บอกเลยอาจารย์จะพาทำว่าลักษณะอย่างเงี้ยมีกามฉันทะลักษณะอย่างนี้ไม่มีกามฉันทะท่านลองทำดูสิและสัมผัสดูก็จะรู้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะพี่บังเอิญนะคะต้องเข้ามาพิสูจน์กันนะคะเวลาเดินมากฉะนั้นในเวลาที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระอริยะเนี่ยจะไม่มีอาสวะจะไม่มีอาสวะเพราะว่าขณะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ไหมคะเป็นปัจจุบันอารมณ์มรรคสมังทีกำลังเกิดใช่ไหมคะฉะนั้นอารมณ์นะตรงนั้นเป็นอารมณ์โลกุตระนักเรียนเข้าใจไหมคะสิ่งที่นักเรียนเข้าสัมผัสนะตรงนั้นเรียกว่าอารมณ์ที่เป็นโลกุตระไม่ใช่อารมณ์ของโลกียะที่เป็นอารมณ์ของโลกุตระเพราะจะมีวิชากำกับซึ่งวิชานั้นจะระบุว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่วิชานั้นไม่ใช่มรรคนะคะอย่าเข้าใจผิดนะมรรคก็คืออุบายที่กำลังทำที่กำลังทำอยู่พอทำแล้วเกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลขึ้นมาแล้วมีสภาพของวิชาความรู้รู้เข้าไปในผลที่กระทำนึกออกไหมคะรู้เข้าไปในผลที่กระทำนั้นอีกนะคะคือตัดสินให้คะแนนอย่างถูกต้องเลยในเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วิชาตั้งขึ้นแล้วในขณะนั้นที่เดินมรรคอยู่ไม่ได้มรรคนั้นยังไม่ได้ดับไปแต่กำลังทำงานอยู่ในเวลานั้นเป็นจังหวะของโลกุตระเหนือโลกไหมคะโลกุตระคือสภาวะที่เหนือโลกโลกุตระคือสภาวะที่ไม่สร้างภพที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายอีกเข้าใจไหมคะบางทีถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามอาจารย์เพราะว่าบางทีอาจารย์คุ้นเคยกับศัพท์มากเกินไปอาจารย์อาจจะลืมผู้ใหม่ว่าผู้ใหม่อาจจะตั้งคำถามว่าโลกุตระคืออะไรโลกิยะคืออะไรโลกิยะคือธรรมที่ทำให้เกิดโลกหรือทำให้เกิดภพหรือสภาวะที่เป็นไปเกี่ยวกับทางโลกทั้งหมดนะคะส่วนโลกุตระเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้มีจิตอยู่เหนือโลกนะไม่ตกอยู่ในภพเรียกว่าจิตเหนือโลก
ซึ่งจิตเหนือโลกเนี่ยไม่ใช่แสดงปฏิหาริย์หูทิพย์ตาทิพย์นะคะจิตเหนือโลกก็คือว่าในขณะนั้นไม่มีตัณหาคือเหตุทำให้อยากได้ทุรนทุรายเกิดขึ้นในจิตเป็นจิตที่อยู่เหนือโลกทีนี้เป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญีสีนะคะนักเรียนสังเกตนะคะปัญญาปัญญีสีปัญญาภละเป็นไงคะปัญญาปัญญีสีปัญญาคือการเห็นใช่ไหมคะแต่พอเป็นปัญญีสีแปลกแล้วทำไมถึงมาเป็นปัญญีสีปัญญีสีก็บวกสองสับเข้าไปบวกคำว่าอินทรีย์เข้าไปกับปัญญาแสดงว่าณตอนนั้นปัญญาเป็นใหญ่เป็นใหญ่ท่านต้องเข้าใจนะคะว่าอ่ะอย่างเช่นจักขุเนี่ยค่ะจักขุวิญญาณนะคะมีวิญญาณเป็นใหญ่ในการเห็นทางตาถูกไหมคะแต่เวลาท่านเข้าสู่สภาวะของโลกุตระปัญญาเป็นใหญ่ไม่ใช่วิญญาณเป็นใหญ่นะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคะวิญญาณเป็นใหญ่ทางถ้าหากว่าเขาเกิดขึ้นทางตาใช่ไหมคะทำหน้าที่ในการเห็นเรียกว่าเป็นใหญ่ในการเห็นเป็นใหญ่ในการได้ยินถูกไหมคะแต่เวลาที่สภาพธรรมคือจิตเนี่ยเข้าถึงสภาวะของโลกุตระณตอนนั้นเนี่ยวิญญาณไม่ได้เป็นใหญ่ค่ะใครเป็นใหญ่คะปัญญาเป็นใหญ่ฉันจำไว้นะคะอย่างอินทรีย์ห้าอย่างทางตาอินทรีย์ทางตาจักขุอินทรีย์อินทรีย์คือหูเรียกว่าโสตินทรีย์อินทรีย์คือจมูกเรียกว่าคานินทรีย์อินทรีย์คือลิ้นเรียกว่าอะไรคะให้แต่อาจารย์พูดนักเรียนก็จะจำไม่ได้นะชิวอินทรีย์อินทรีย์ทางกายชื่อว่าอะไรคะกายินทรีย์พูดตอบอาจารย์ดังๆหน่อยสิคะจะได้ชื่นใจนะคะ นะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ทั้ง5เนี้ยเขาจะเป็นใหญ่เพราะว่าเขาจะทำงานทีละอย่างถูกไหมคะทำงานทีละอย่างเขาเป็นใหญ่ของเขาในตรงจุดนี้แต่เขาเป็นใหญ่ในทางโลกไหมคะเป็นใหญ่ในทางโลกเรียกว่าโลกิยธรรมถ้าเป็นใหญ่อย่างนี้เนี่ยจิตยังไม่หลุดพ้นเนอะไหมคะแต่ขณะที่เป็นโลกุตระธรรมปัญญาจะเป็นใหญ่เข้าใจไหมคะปัญญาเป็นใหญ่ไม่ใช่ตาเป็นใหญ่ไม่ใช่หูเป็นใหญ่ไม่ใช่จมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจเป็นใหญ่แต่ณตอนนั้นปัญญาเป็นใหญ่ด้วยเหตุนี้ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญีสีถ้าปัญญาธรรมดามีไหมคะนักเรียนเห็นแล้วหายไหมคะปัญญาเกิดดับไหมพอสติดับปัญญาดับสติดับปัญญาดับถูกต้องไหมคะสติดับปัญญาดับสติเกิดที่ไหนก็ปัญญาก็ดับในตรงนั้นเข้าใจไหมคะแต่เมื่อไรที่สตินั้นทำงานเป็นอัตโนมัติเป็นออโต้ด้วยณนะเวลานั้นเป็นไงคะปัญญาเป็นใหญ่ไหมคะปัญญาเป็นใหญ่เนี่ยต่างกันตรงนี้นะคะนักเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจนะเริ่มพยักหน้าคือการเริ่มน่าสนใจ เริ่มน่าสนใจเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะเป็นปัญญีสีได้ก็เป็นปัญญาที่สังเกตเวลาที่เราปฏิบัติใช่ไหมคะเวลาที่เราฝึกใหม่ๆจิตมันชอบวิ่งออกไปไหมคะเดี๋ยวมันก็แวบไปเดี๋ยวไปโผล่ที่ตลาดเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่ทะเลใช่ไหมเดี๋ยวจะไปโผล่ที่คนรักเดี๋ยวจะไปโผล่ที่ลูกมันขยันโผล่ที่อื่นจริงๆใช่ไหมคะบอกว่าให้ดูกายมันก็ไม่เห็นมันไม่ดูสักทีนึกออกไหมคะนานๆเห็นกายทีนึงรู้สึกที่ลมหายใจเข้าปุ๊บปัญญาเกิดใช่ไหมพอหายใจออกปุ๊บมันแวบไปอีกแล้วปัญญาดับไหมคะปัญญาก็ดับเห็นไหมคะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเข้าเราจะรู้สึกที่ลมหายใจเข้าที่โพรงจมูกรู้สึกที่ลมหายใจด้วยในเวลานั้นท่านเห็นลมหายใจด้วยไหมคะสังเกตนะมันจะมีอาการเห็นและอาการรู้สึกอาการรู้สึกเนี่ยเรียกว่ารู้ชัดนะคะอาจารย์เห็นนั่นเรียกว่าเห็นชัดอาการรู้ชัดกับอาจารย์อาการเห็นชัดมีความต่างกันถ้าเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินะคะฉะนั้นถ้าใครเรียนแบบติดปริยัติน่ะบุคคลนั้นจะไม่เข้าใจเลยสองศัพท์นี้ว่าสภาวะจริงๆคืออะไรแต่ถ้าใครเรียนแล้วลงมือทำคนคนนั้นจะเข้าใจเลยว่ารู้ชัดกับเห็นชัดมีอาการต่างกันอย่างเช่นท่านลองหายใจเข้าดูนะคะหายใจเข้าแล้วดูถ้าอาจารย์ใช้คำว่าดูหรือเห็นลมหายใจเข้า
ถ้าดูหรือเห็นลมหายใจเข้าดูหรือเห็นลมหายใจออกดูหรือเห็นลมหายใจเข้าดูหรือเห็นลมหายใจออกถ้าอาจารย์บอกว่าดูลมหายใจเข้ารู้ชัดที่ลมหายใจเข้าเห็นไหมคะจะตรงกับคำของพระศาสดาว่าเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกยาวเวลาที่รู้หายใจออกยาวก็คือระหว่างที่หายใจออกยาวระหว่างที่หายใจเข้ายาวใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่ลมหายใจเข้ายาวจะใช้เวลาสักนิดนึงขณะที่ใช้เวลาดูลมหายใจยาวขณะนั้นเรียกว่ารู้ลมตลอดใช่ไหมคะแต่ขณะที่รู้ว่าลมหายใจเข้าที่รู้ว่าลมหายใจออกเนี่ยอาการรู้นั่นแหละเป็นสัมปชัญญะแต่อาการเห็นว่ามีลมเข้าว่ามีลมออกอาการเห็นนั้นเป็นปัญญาโอเคเข้าใจกันนะคะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เราปฏิบัติใหม่ๆเป็นไงคะหายใจเข้าวืบแป๊บเดียวความง่วงเข้ามาแล้วไอ้ตอนเห็นลมหายใจเข้าเป็นปัญญาไหมคะเป็นปัญญามีความรู้สึกอยู่รู้สึกตัวอยู่แต่พอความง่วงเข้ามาปุ๊บปัญญาดับไหมคะปัญญาดับความรู้สึกหายไหมคะความรู้สึกหายแล้วก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ขามันแวบไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันสงบไปแล้วมีไหมคะมีฉะนั้นแสดงว่าช่วงใหม่ๆที่ฝึกเนี่ยเป็นปัญญาปัญญาแบบธรรมดาที่เกิดดับเกิดดับอยู่แต่พอฝึกไปจนชำนาญแล้วจิตไม่ส่งออกเวลาจิตไม่ส่งออกมันจะเห็นกายตลอดเลยขณะที่เห็นกายตลอดขณะนั้นเป็นปัญญีสีได้ยังคะแสดงว่าปัญญาทำงานต่อเนื่องนะคะปัญญีสีได้แล้วมีปัญญาเป็นใหญ่ขณะที่มีปัญญาเป็นใหญ่ปุ๊บนะคะก็มีปัญญาเป็นกำลังได้ด้วยหมายความว่ามีการเห็นต่อเนื่องอย่างเช่นในเวลานั้นมีใครทำเสียงดังถ้ามีใครทำเสียงดังอึกทึกปุ๊บขึ้นมาปั๊บถ้าจิตท่านส่งออกถ้าจิตท่านส่งออกแวบไปหน่อยเดียวในเวลานั้นชื่อว่าปัญญาพละไม่ได้แล้วไม่เกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงกระหึ่มขึ้นมาหรือมีใครเรียกขึ้นมาแต่ท่านยังเห็นกายคงที่อยู่ในเวลานั้นชื่อว่ามีปัญญาพละนะคะเพราะว่าการเห็นกายนะคะในเวลานั้นเนี่ยเป็นอาการของปัญญาเข้าใจไหมคะเป็นอาการของปัญญาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านนึกแวบไปที่อื่นแสดงว่าอาการเห็นกายไม่มีอาการไปเห็นที่อื่นในเวลานั้นซึ่งไม่ใช่การเห็นกายอาการนั้นชื่อว่าขาดปัญญาเริ่มเข้าใจกันใช่ไหมคะเริ่มเข้าใจกันนะถ้าไม่เข้าใจกันอย่างนี้เดี๋ยวจะไปต่อไม่รอดคือทำไมอาจารย์ต้องซ้ำๆเพราะว่าท่านเรียนคำสอนของพระศาสดาแล้วท่านต้องเข้าใจสภาพธรรมจริงๆว่าเวลาปัญญาพละเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในเวลานั้นเนี่ยปัญญาพละก็ยังจะต้องทำหน้าที่ในการเห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์และที่สำคัญเมื่อไรเกิดปัญญาพละได้ในเวลานั้นก็จะมีปัญญาเห็นทั้งรูปและนามนะคะเห็นทั้งรูปและนามถ้าช่วงที่เป็นปัญญาธรรมดาเนี่ยเห็นแต่กายอย่างเดียวนามยังไม่เห็นเพราะว่าณตอนนั้นมันแวบโผแวบหายจิตยังไม่สงบโอเคไหมคะเมื่อจิตยังไม่สงบในเวลานั้นก็เลยเห็นแต่กายแต่เห็นแบบแบบแต่พอมีปัญญีสีปุ๊บเห็นกายชัดเจนเริ่มสัมผัสถึงความสงบแต่ณเวลานั้นยังไม่สามารถที่จะแยกจิตกับกายออกมาได้ชัดเจนเข้าใจไหมคะแต่เมื่อไรที่เกิดปัญญาพละขึ้นมาณเวลานั้นเริ่มแยกกายกับจิตออกจากกันได้เพราะอาการของความผ่องใสของจิตปรากฏชัดขึ้นหรือมีสมาธิมากขึ้นจิตสงบมากขึ้นจิตไม่ส่งออกเลยเข้าใจไหมคะว่าจิตไม่ส่งออกเลยซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าปัญญาพละเกิดในขณะที่ปัญญาพละเกิดณเวลานั้นนะคะปัญญาเนี่ยจะทำหน้าที่ในการเห็นกายและเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิตในเวลานั้นจะรู้ถึงภาวะของจิตผ่องใสและจะรู้ถึงภาวะของสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวด้วยและจะรู้ถึงภาวะของร่างกายที่นั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องและในเวลานั้นถ้าใช้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ลงไปพิจารณากายว่าเนี่ยคือรูปรู้ชัดซึ่งรูป
รู้ว่ารูปคืออะไรรูปก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมวิปัสสนาญาณจะตั้งขึ้นนึกออกไหมคะวิปัสสนาญาณจะตั้งขึ้นเมื่อวิปัสสนาญาณตั้งขึ้นณตอนนั้นความเห็นชอบนะคะความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้ไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ท่านเห็นกายเป็นธาตุทั้ง4และเห็นจิตตั้งมั่นอยู่ในเวลานั้นองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีใจไกลมีจิตไกลจากข้าศึกก็คือณตอนนั้นกิเลสไม่มีในจิตมีจิตอันหาอาสวะไม่ได้ยิ่งตอนนั้นมรรคทำงานเป็นไงคะฟอกจิตทำให้จิตสะอาดไหมคะทำให้จิตสะอาดนอกจากจิตจะสะอาดจิตยังตั้งมั่นมากขึ้นไหมคะจิตยังตั้งมั่นมากขึ้นซึ่งเวลานั้นพระศาสดาตรัสว่าจิตตอนนั้นพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคจิตพรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเป็นโอกาสที่ออกจากวัฏสงสารไหมคะกำลังก้าวออกจากวัฏสงสารเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่ออกจากภพฉะนั้นเนี่ยคนที่อยากจะออกจากภพแต่ไม่รู้จักสติแต่ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นจะออกจากภพได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่ได้ฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยค่ะพระศาสดาตรัสว่าเนี่ยภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกคือจิตมีกำลังของสมาธิแล้วเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะก็คือความเห็นที่ถูกต้องของพระอริยะเจ้านะคะคือเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตซึ่งเวลานั้นปัญญาเป็นใหญ่แม้ว่าจะมีเสียงเกิดขึ้นทางหูแม้ว่าตาจะเห็นสีต่างๆอยู่แต่ในเวลานั้นนะคะก็ไม่อาจทำให้จิตสะเทือนได้เพราะในเวลานั้นไม่ใช่วิญญาณเป็นใหญ่แต่ปัญญาเป็นใหญ่ถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าเจริญมรรคอย่างถูกต้องจึงจะเห็นวิญญาณเกิดดับนะคะแต่ว่าสมาธิเกิดขึ้นในจิตจิตไม่ดับนะคะแต่วิญญาณที่อาศัยจิตเกิดนี่เกิดดับนะคะอาจารย์มีหลักฐานในคำของพระศาสดาถ้าใครสงสัยย้อนกลับไปฟังได้หลายคลิปก็ได้นะคะอย่าเพิ่งคัดค้านอย่าเพิ่งโต้แย้งจนกว่าท่านจะหาหลักฐานเจอแต่หลักฐานมีเยอะค่ะอย่างพระศาสดาตรัสจิตดวงแรกอาศัยนะคะวิญญาณดวงแรกอาศัยจิตดวงแรกเกิดแล้วในครรภ์มารดาเป็นต้นนะคะอาจารย์จะไม่ย้อนมากเดี๋ยวจะทำให้เวลาการบรรยายตรงนี้หายไปท่านค่อยๆติดตามคลิปของอาจารย์600กว่าคลิปใน YouTube แล้วกันนะคะทีนี้ในเวลาที่นะคะสัมมาทิฏฐิของพระอริยะเนี่ยที่เป็นอนาสวะคือจิตไม่มีกิเลสเป็นโลกุตระซึ่งจิตนั้นอยู่กับองค์มรรคทั้ง8ต้องบอกว่าองค์มรรคทั้ง8ที่เป็นเจตสิกนั้นเกิดขึ้นในจิตนะคะอย่างเช่นวิริยะเจตสิกแต่ปกติเนี่ยวิริยะเจตสิกเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีสติเกิดร่วมด้วยนะคะวิริยะตัวนี้ไม่เป็นมรรคโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะฉะนั้นวิริยะเจตสิกเนี่ยเป็นมรรคได้เพราะมีสติเกิดร่วมด้วยพอมีสติเกิดร่วมด้วยมีสมาธิเกิดร่วมด้วยเห็นไหมคะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยจึงจะสามารถเป็นสัมมาทิฏฐิได้หรือจะสามารถเป็นวิริยะเจตสิกที่เป็นวิริยะสัมมาวายามะได้เข้าใจไหมคะอย่างสัมมาวาจานะคะวิตกวิจารเจตสิกเหล่านี้หรือว่ามนสิการเจตสิกเหล่านี้นะคะที่เกิดขึ้นในจิตนะคะเจตสิกที่เกิดขึ้นในจิตในเวลานั้นเนี่ยค่ะสนับสนุนให้สภาพธรรมที่เป็นมรรคมีองค์8เกิดขึ้นอาจารย์พูดอย่างนี้เข้าใจไหมคะท่านอยากคิดว่าในเวลาที่จิตเป็นนะคะมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีเจตนาเจตสิกท่านอยากเข้าใจผิดนะคะมีนะคะเพราะว่าเจตนาเจตสิกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เกิดกับจิตตลอดเกิดกับจิตตลอดแต่ถ้าหากว่าสติไม่ถูกต้องเจตนาตัวนี้ก็จะไปเป็นเจตนาในการสร้างกรรมที่มีวิบากดำวิบากขาวนึกออกไหมคะแต่ถ้าหากว่ามีสติเกิดร่วมด้วยเป็นไงคะเจตนาตรงนี้เป็นกรรมที่ทำให้พ้นจากวิบากดำวิบากขาวไหมคะทำให้พ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านศึกษาจริงๆท่านจะเข้าใจสภาพธรรมอย่างนี้ได้ถูกต้องนะคะฉะนั้นในเวลานั้นนั่นแหละค่ะเมื่ออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นพร้อมกันในจิตพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้น
ย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฐิเห็นไหมคะเพื่อละมิจฉาทิฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิทำไมต้องบอกว่าเมื่ออริยมรรคที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นในจิตเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเนี่ยภิกษุจึงทำความเพียรเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิก็เพราะว่าในเวลาที่มิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมันจะมีความเห็นว่าเป็นเราเข้าใจไหมคะมีความเห็นผิดว่าเป็นเราซึ่งเป็นความเห็นผิดที่ทำให้เกิดวัฏสงสารทำให้เกิดภพฉะนั้นในเวลาที่สัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความพยายามก็จะเพิ่มมากขึ้นความพยายามเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะละมิจฉาทิฏฐิในขณะนั้นเวลาที่อยู่กับมรรคเนี่ยค่ะจึงทำความเพียรมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยความพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิก็จะพยายามพิจารณากายพิจารณากายให้เป็นอสุภะบ้างพิจารณากายให้เป็นของเน่าเหม็นนะคะจนกายสลายสลายแล้วสลายอีกทุกครั้งที่เห็นกายสลายก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในขณะที่นะคะพยายามนะคะมีการละมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นเพื่อให้เกิดวิชาความเห็นว่าสภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในเวลานั้นวิชาก็เกิดเพิ่มขึ้นในขณะที่วิชาเกิดขึ้นนะคะเพราะมีญาณแทงตลอดเข้าไปในรูปขันธ์ว่าไม่ใช่เราแล้วในเวลานั้นญาณก็ยังแทงตลอดเข้าไปในจิตด้วยญาณแทงตลอดเข้าไปในจิตเทียบกับรูปขันธ์นะคะว่ามีความต่างกันอย่างไรรูปขันธ์เนี่ยไม่ใช่จิตอย่างไรผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงตรงจุดนี้จะสังเกตได้ชัดเจนว่ารูปขันธ์กับจิตไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะว่าในเวลานั้นรูปขันธ์นั่งนิ่งเฉยและในเวลานั้นถ้าแยกรูปขันธ์ออกไปยานแทงตลอดในรูปขันธ์ก็จะเห็นเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเมื่อแทงตลอดเข้าไปในธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมไม่เห็นสัตว์บุคคลตัวตนในธาตุทั้งหมดนั้นแล้วก็จะปล่อยวางความเป็นเราและในเวลานั้นก็จะยานก็จะมาแทงตลอดในจิตอีกว่าจิตนี้มีความต่างกันกับรูปขันธ์อย่างไรก็จะเห็นเลยว่าจิตนั้นว่างเปล่าจิตนั้นไม่ใช่ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมจิตนั้นไม่ปรากฏรูปร่างแต่จิตนั้นมีอาการของความตั้งมั่นทำให้รู้ว่ามีจิตอยู่และจิตนั้นมีอาการของความผ่องใสทำให้รู้ว่ามีจิตอยู่แต่ว่าสภาพของจิตเหล่านี้ก็ไม่ใช่รูปเนี่ยพอญาณแทงตลอดลงไปก็เกิดวิชาขึ้นว่าจิตนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะไม่ใช่รูปทำไมถึงบอกว่าเมื่อจิตไม่ใช่รูปแล้วยังไม่ใช่เราคืออย่างนี้ค่ะตอนที่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะยึดว่ารูปเป็นของเราแล้วก็ยึดว่าจิตเป็นของเราด้วยฉะนั้นเวลาที่ญาณแทงตลอดลงไปว่ารูปไม่ใช่ของเราแล้วถ้าถูกต้องก็ต้องแทงตลอดลงไปในจิตด้วยว่าจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าเห็นกายเน่าเหม็นไม่ใช่ของเราแล้วแต่ว่ายังมาเห็นจิตเป็นของเราอีกแสดงว่าไม่ได้เป็นสภาวะของโลกุตระเข้าใจไหมคะถ้าเป็นสภาวะของโลกุตระญาณจะต้องแทงลงไปในจิตด้วยว่าจิตนั้นก็ว่างเปล่าจิตนั้นไม่ใช่รูปจิตนั้นก็ไม่ใช่เราเนี่ยต้องแทงตลอดลงไปอย่างนี้แม้แต่ความสงบนี้ก็ยังไม่ใช่เราเนี่ยสภาวะของญาณแทงตลอดลงไปอย่างนี้วิชาก็ตั้งขึ้นมาด้วยเหตุนี้นะคะพระศาสดาถึงได้ตรัสนะคะว่าภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะถ้าตราบใดก็ตามอริยบุคคลที่อยู่กับมรรคนั้นยังไม่เข้าถึงวิมุตติคือผลเสวยผลนะคะพอเข้าถึงวิมุตติจะเสวยผลของความเป็นอริยะตราบนั้นเนี่ยค่ะอริยมรรคทำงานก็จะมีความพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องทั้งกายคือรูปขันธ์คือเห็นชัดซึ่งรูปความเห็นถูกต้องทั้งจิตนะคะว่าจิตนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในจิตบ้างอย่างเช่นสัญญาเจตสิกเกิดขึ้นในจิตแล้วดับไปอย่างเช่นเวทนาเจตสิกเกิดขึ้นในจิตแล้วดับไปอย่างเช่นเจตนาเจตสิกนะคะซึ่งเป็นองค์ประธานของสังขารเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่แปลกไหมคะว่าในเวลานั้นเนี่ยค่ะจิตมีเจตนาตั้งขึ้นแต่ไม่เป็นการสร้างภพแต่เจตนานั้นกลับเป็นการตั้งใจปรุงแต่งสภาพธรรมเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์
เห็นนะคะถ้าท่านไปเห็นสภาพธรรมในตอนนั้นท่านจะมหัศจรรย์จริงๆนะคะที่อาจารย์มาเล่าเนี่ยให้ท่านยังตื่นเต้นขนาดนี้ถ้าท่านเห็นเองจะขนาดไหนนะคะนะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้บอกว่าแค่คำสอนของพระศาสดาตรงเนี้ยพุทธพจน์ตรงเนี้ยถ้าเราเข้าถึงจริงๆนะคะเราจะเห็นความลึกของถ้อยคำของพระศาสดาเราจะนำมาถ่ายทอดได้อย่างมหัศจรรย์จริงๆนะคะอาจารย์จะพูดถ่ายทอดตามคำของพระองค์ไม่ได้เดานะคะแต่เป็นจริงๆท่านไปถึงอย่างนั้นท่านจะเข้าใจทีนี้ในเวลาที่มีความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะคะความเห็นผิดในสภาพธรรมว่าเป็นเราเนี่ยค่ะพออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นจิตขึ้นสู่สภาวะของโลกุตระคือจิตเหนือโลกในเวลานั้นก็จะมีความเห็นถูกต้องว่าสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งรูปและนามทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระศาสดาตรัสว่าความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะเนี่ยนะคะทุกครั้งที่ระลึกได้ใหม่ทำสติใหม่ระลึกได้ใหม่ทุกครั้งทำกุศลใหม่ทุกครั้งเริ่มประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ณเวลานั้นเป็นอาการของสัมมาวายามะทั้งหมดไม่ใช่เราทำถ้ามีคำถามว่าในเวลาที่ท่านปฏิบัติใครปฏิบัตินะคะอริยบุคคลจะตอบว่าไม่มีใครปฏิบัติแต่เป็นเพียงสภาพธรรมที่กำลังทำหน้าที่ของตนของตนอยู่สภาพธรรมที่ทำหน้าที่ตอนนั้นคือใครคือสัมมาวายามะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ประคับประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ประคับประคองจิตไว้ที่ไหนที่กายตั้งจิตไว้ที่ไหนที่กายทำไมถึงประคับประคองจิตและตั้งจิตไว้ที่ตรงนั้นที่กายเพราะอะไรเพราะถ้าความเพียรไม่เกิดสติจะเกิดไหมคะเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถ้าความเพียรหายสติก็จะหายไปเพราะว่าธรรมทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันพระศาสดาถึงได้ตรัสว่าเมื่อมีสัทธินทรีย์คือมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่แล้ววิริยินทรีย์คือความเพียรก็จะเป็นใหญ่ตามเมื่อวิริยินทรีย์เป็นใหญ่ความเพียรเป็นใหญ่แล้วสตินทรีย์คือการระลึกได้ในธรรมคือกายก็จะเป็นใหญ่ทำไมต้องระลึกได้ที่กายเพราะถ้าเรามีศรัทธาเราจะเชื่อพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นบริโภคแล้วเหตุนี้อริยบุคคลจึงต้องมีสติระลึกได้ที่กายเป็นสตินทรีย์และในเวลานั้นเมื่อสตินทรีย์ทำงานสมาธิเจตสิกก็เกิดขึ้นในจิตเป็นอัตโนมัติเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีในเวลานั้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นในจิตสมาธิเนี่ยนะคะเวลาพูดเนี่ยพูดว่าสมาธิแต่ภาษาของนักอภิธรรมจะเรียกว่าเอกคตาเจตสิกนะคะหรือในอุปาทสูตรในพระสารีบุตรที่พระองค์ทรงชื่นชมพระสารีบุตรตรงนั้นก็จะกล่าวว่าเอกคตาเจตสิกเหมือนกันเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิถ้าบอกว่าสมาธิก็เพราะความหมายว่าทำให้สภาพธรรมหรือเจตสิกต่างๆขึ้นสู่อารมณ์ทำงานพร้อมกันนึกออกไหมคะเหมือนเป็นสภาวะที่ทำให้กำลังของเจตสิกทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทำงานพร้อมกันเป็นภาวนาท่านเคยได้ยินคำว่าภาวนาไหมคะเจริญให้มากกระทำให้มากตรงเจริญให้มากนี่แหละค่ะเรียกว่าภาวนากระทำให้มากเรียกว่าพหุลีกตาเห็นไหมคะเจริญให้มากกระทำให้มากเขาเรียกว่าพหุลีกตาภาวนาภาวนาเมื่อเกิดขึ้นในจิตจะหมายถึงสภาวะธรรมทุกสภาวะธรรมทำกิจอันเดียวกันทำกิจอันเดียวกันคือทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสเข้าใจไหมคะแม้ว่าเขาจะมีหน้าที่คนละอย่างแต่ในการทำหน้าที่ของเขาเหล่านั้นเพื่อเป้าหมายอันเดียวกันพูดง่ายๆเป้าหมายของเขาของสภาวะเจตสิกเหล่านั้นก็คือให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเข้าใจกันไหมคะพูดแล้วยาวเลยเนี่ยอาจารย์ไม่อยากพูดเลยพูดแล้วยาวๆนะคะแต่ก็บางคนก็บอกอาจารย์ไม่ต้องเล่นตัวหรอกจริงๆอาจารย์อยากพูดจะแย่แล้วก็ตอนนี้เราเรียนอยู่นะคะ1ชั่วโมงอาจารย์ก็จะหยุดพักการพูดนั้นความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้แปลกไหมคะพระศาสดาใช้คำว่าภิกษุนั้นก่อนนะขึ้นมาภิกษุนั้นโส
ภิกขุเห็นไหมคะโสเนี่ยแปลว่านั้นภิกขุแปลว่าอันว่าพิสูจน์นั้นถ้าแปลโดยพยัญชนะเห็นไหมมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้เห็นไหมคะสติคืออะไรทำไมต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วละมิจฉาทิฏฐิได้แสดงว่าถ้าหากว่าสติไม่ตั้งขึ้นที่กายมิจฉาทิฏฐิจะยังมีอยู่ในจิตตลอดเวลาไหมคะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไรสตินึกถึงกายได้มิจฉาทิฏฐิจะหายไปไหมคะหายไปทันทีเห็นไหมคะฉะนั้นเราจะเข้าใจพระธรรมของพระศาสดาเราต้องศึกษาให้ชัดเจนถ้อยคำของพระองค์ลึกซึ้งไหมคะลึกซึ้งมากเลยแค่คำว่าพิสูจน์นั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้แสดงว่าเมื่อไรมีสติปุ๊บละมิจฉาทิฏฐิได้ทันทีอ่ะถ้าฉันมีสติรู้สึกที่ลมหายใจสิคะมีสตินึกได้ที่ลมหายใจก็จะเกิดความรู้สึกที่ลมหายใจและเห็นลมหายใจทันทีลองทำสิคะสูดลมหายใจเข้าไปค่ะมีสติแล้วนะคะขณะที่มีสติจะมีความรู้สึกที่ลมหายใจคือสัมปชัญญะทันทีและจะเกิดปัญญาเห็นลมทันทีมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสังเกตสิคะขณะนี้มีสติแล้วและการมีสติแบบนี้นี่แหละค่ะพระศาสดาตรัสเรียกว่ามีสติละมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าท่านรู้อย่างนี้แล้วท่านจะเจริญอนาปานสติไหมคะเจริญเพราะว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าท่านรู้แล้วเจริญอนาปานสติไม่เป็นการทำผิดแต่ถ้าท่านไม่รู้ไม่เรียนไม่ศึกษาให้เข้าใจและไปทำอนาปานสติท่านก็ไม่รู้อยู่ดีแล้วค่ะว่าลักษณะของสติคืออะไรและท่านก็ไม่รู้อยู่ดีว่าการที่ท่านระลึกได้ที่การที่ท่านเห็นดูอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกละมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าท่านศึกษาคำสอนของพระศาสดาอย่างนี้แล้วเวลาท่านทำเป็นไงคะท่านก็จะมีวิชาเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติถูกต้องไหมคะวิชาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเห็นว่ารูปไม่ใช่เราเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างเดียวนะคะวิชาเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่เราเรียนพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราเนี่ยเราเรียนพระธรรมอยู่ในเวลานี้ถ้อยคำของพระองค์ลึกซึ้งมากและการที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระองค์แล้วเข้าใจสิ่งแรกที่เราได้คืออะไรคือได้ปัญญาเห็นไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างพระศาสดาตรัสขั้นตอนของการบรรลุธรรมเป็นไงคะต้องเข้าไปใกล้ผู้ที่เป็นบัณฑิตเมื่อเข้ามานั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังเมื่อเงี่ยโสดลงฟังแล้วน้อมสิ่งที่ฟังนั้นมาใคร่ครวญพิจารณาเมื่อใคร่ครวญพิจารณาแล้วก็บรรลุธรรมเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ท่านกำลังฟังอยู่แม้ท่านจะไม่ได้เข้ามาหาจันทร์ที่นี่เมื่อท่านฟังอยู่ท่านลองน้อมเข้าไปพิจารณานะคะตั้งใจฟังและน้อมไปพิจารณาว่าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐินะคะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาทิฏฐิได้ใช้คำว่ามีสติแล้วต่อด้วยคำว่าละมิจฉาทิฏฐิได้คือยังไงอ่ะคือเมื่อท่านเดินมามีสติหายใจเข้าปุ๊บสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะเกิดรู้สึกที่ลมหายใจเข้าและก็เห็นลมหายใจทันทีปกติคุณจะเห็นลมหายใจได้ง่ายๆไหมคะเงียบไม่ได้ง่ายๆถูกไหมคะเพราะว่าลมเนี่ยมีรูปร่างตัวตนไหมคะไม่มีแต่เราอาศัยว่าเวลาที่ลมกระทบเนี่ยมันจะมีอาการเย็นถูกต้องไหมคะฉะนั้นจะไม่ได้เห็นลมง่ายๆแต่สังเกตสิคะเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวท่านลองสังเกตที่ท่านหายใจเข้ายาวตอนนี้สิคะขณะที่ท่านหายใจเข้ายาวตอนนี้ท่านมีอาการเห็นลมไหมคะมีอาการเห็นลมและมีอาการรู้ชัดที่ลมไหมคะอย่างเงี้ยชื่อว่าเห็นลมเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่ท่านเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกและมีความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจกำลังออกในเวลานั้นเนี่ยค่ะอาการของสัมปชัญญะปรากฏที่ลมหายใจมหัศจรรย์ไหมคะอาการของสัมปชัญญะคือความรู้สึกเนี่ยกำลังทำงานที่ลมหายใจแล้วในขณะที่ทำงานที่ลมหายใจก็เลยทำให้เราเห็นลมหายใจจริงไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นในเวลานั้นชื่อว่าเห็นกายในเวลานั้นการเห็นกายนั้นชื่อว่า
ละมิจฉาทิฏฐิแต่ต้องมีสัมปชัญญะถ้าเห็นกายแล้วไม่รู้ไม่มีสัมปชัญญะละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เข้าใจไหมคะเพราะว่าพรหมคนที่ไปเกิดเป็นพรหมก็เห็นกายเหมือนกันแต่ทำไมยังไปค้างอยู่ที่พรหมเพราะว่าขาดสัมปชัญญะไหมคะขาดสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้ต้องสำคัญและต้องแยกสภาวะทั้งสองอย่างนี้ให้ได้ให้ชัดเจนเพราะว่าสภาวะของการเห็นกายไม่ใช่การรู้สึกตัวสภาวะของการรู้สึกตัวก็ไม่ใช่สภาวะของการเห็นนะคะฉะนั้นพระศาสดาตรัสว่ามีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติเห็นไหมคะฉะนั้นความรู้ของท่านที่เกิดจากการฟังตอนนี้แล้วน้อมเข้าไปปฏิบัติปุ๊บท่านก็สัมผัสถึงสภาพธรรมนั้นได้ในขณะที่ท่านสัมผัสถึงสภาพธรรมนั้นได้เนี่ยขณะที่ทำอยู่ก็มีความรู้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าท่านไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยขณะที่ทำอยู่ก็ไม่มีความรู้ใช่ไหมคะจริงๆนะคะเพราะว่าเราอย่างเช่นตอนที่เราเรียนผ่านของโพชฌงค์7มาถูกไหมพระศาสดาตรัสอยู่ว่าเนี่ยในลัทธิอื่นเดอัญญะเดลถีก็สอนโพชฌงค์7เหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นเหมือนกันค่ะในท่าโยคะต่างๆก็มีท่าโยคะที่ต้องเล่นอยู่กับลมหายใจก็มีนะคะการฝึกลมหายใจเนี่ยคนนอกศาสนาก็ยังฝึกอยู่นะคะแต่ทำไมคนนอกศาสนาเหล่านั้นฝึกแล้วไม่ได้เป็นพระอริยะต้องมีหลักฐานนะคะท่านอย่าเข้าใจผิดว่าคนนอกศาสนาจะฝึกอานาปานสติแล้วจะบรรลุธรรมนะคะจะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมเลยถ้าไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะพระศาสดาตรัสไว้แล้วค่ะว่าจะไม่มีอริยบุคคลที่เกิดนอกศาสนาของพระพุทธองค์นะคะจะเหมือนนกเนี่ยไม่มีรอยเท้าบนอากาศชั้นใดพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดนอกศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าชั้นนั้นเหมือนกันทีนี้ที่อื่นๆเนี่ยที่สอนอานาปานสติถามว่าถ้าไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าและไม่ใช้หลักการคือการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องแล้วเนี่ยถามว่าจะเป็นอริยบุคคลได้ไหมคะไม่ได้ไม่สามารถเป็นสัมมาทิฏฐินะคะโอเคเข้าใจนะคะแล้วขอเคลียร์อีกอันหนึ่งค่ะถ้ามีคนบอกว่าก็ทำไมจะต้องมานั่งจ้องดูลมในเมื่อลมหายใจมันมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาดูมันก็มีอยู่ของมันแล้วคำพูดนี้ถูกไหมคะคำพูดนี้ถูกค่ะแต่ผิดค่ะผิดเพราะอะไรเพราะว่าพระศาสดาให้มีสติระลึกได้ที่ลมหายใจด้วยไหมคะไม่ได้จ้องดูลมถ้าจ้องดูลมเป็นแต่ปัญญาอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ตอนนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ดูลมแต่พระพุทธเจ้าสอนให้นึกถึงลมนึกออกไหมคะฉะนั้นต่างกันนะคะต่างกันถ้ามีคนพูดว่าทำไมต้องมานั่งดูลมด้วยในเมื่อลมหายใจมันก็มีอยู่แล้วถ้ามานั่งจ้องอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นการเป็นเราปฏิบัติเมื่อไรเป็นเราปฏิบัติก็จะขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าพระองค์ทรงตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้มีคนพูดอย่างนี้โอเคไหมคะเป็นคนในศาสนาด้วยซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าที่พูดอย่างนี้เพราะไม่เคยลงมือปฏิบัติถ้าลงมือปฏิบัติจะสามารถเข้าใจพระดำรัสของพระศาสดาที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้มีสตินึกถึงลมหายใจถ้าเมื่อไรมีสตินึกถึงลมหายใจจึงเรียกว่าอานาปานสติแต่ถ้านั่งดูลมหายใจอย่างเดียวไม่เรียกว่าอานาปานสติโอเคไหมคะเข้าใจกันนะคะดูลมอย่างเดียวไม่เรียกว่าอานาปานสติเพราะว่าไม่รู้ว่าสัมปชัญญะคืออะไรแต่ถ้าหากว่าระลึกได้ที่ลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจออกจะเกิดความรู้สึกและจะมีภาวะของการเห็นลมหายใจเข้าออกได้ด้วยฉะนั้นเมื่อไรที่เห็นลมหายใจและเกิดความรู้สึกที่ลมหายใจมีภาวะที่เราศึกษาไว้ดีด้วยการเรียนรู้เนี่ยแล้วฟังนะคะฟังคำสอนของพุทธเจ้าจากสาวกนำมาแสดงเวลาลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าขณะนี้สติระลึกได้แล้วมีความรู้สึกอย่างนี้มีอาการเห็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาที่เราฟังเป็นปริยัติไหมคะเป็นปริยัติเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยปริยัติเป็นหลักของการปฏิบัติไหมคะเป็นหลักของการปฏิบัติฉะนั้นพออาศัยสติตรงนั้นแหละค่ะก็เลยทำให้บรรลุสัมมาทิฏฐิอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าทำไมต้องมานั่งดูลมนะคะตอบเข้าไปเลยค่ะไม่ได้มานั่งดูลมแต่มาระลึกได้ที่ลมให้สติระลึกได้ที่ลมแต่คนคนนั้นก็ยังคัดงานอีกค่ะว่าสติเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้แป๊บเดียวก็จะสลายไปแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นานจะบังคับบัญชาได้อย่างไรถ้าบังคับบัญชาได้ก็ไม่เรียกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาแสดงว่าคนคนนี้เวิร์ทูเดาอีกนะคะเดาคำพูดของพระพุทธเจ้าอีกอาจารย์จะบอกให้ค่ะว่าพระศาสดาตรัสไว้ในโพชฌงค์7ว่าให้เจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งสติสัมโพชฌงค์ต้องนึกต้องใช้สติแสดงว่าต้องพยายามนึกมาบ่อยๆที่ลมหายใจใช่ไหมคะถ้าท่านปล่อยให้ชีวิตเลื่อนลอยไม่ยอมมานึกที่กายเลยทำอะไรก็ท่านก็คิดว่าทุกขณะมันมีหนึ่งเดียวที่เกิดดับเกิดดับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีปัญญินทรีย์ที่เป็นใหญ่ท่านปล่อยให้การเกิดดับของวิญญาณเป็นใหญ่ถามว่าชาตินี้ท่านจะมีสิทธิ์บรรลุธรรมไหมคะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมนะคะนั้นเพราะมีคนบรรยายอยู่ค่ะว่าวิญญาณเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ดับในอารมณ์นั้นดับอย่างรวดเร็วและเกิดทีละขณะขณะเช่นถ้าวิญญาณเกิดทางตาก็ดับทันทีไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณทางหูเมื่อไหร่ถ้าวิญญาณทางหูเกิดวิญญาณทางตาต้องไม่มีแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้การพูดอย่างนี้ถูกค่ะแต่ผิดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระศาสดาสอนนะคะไม่ได้ให้ถ้าท่านยังไม่สามารถมีจิตตั้งมั่นถ้าท่านยังไม่สามารถมีปัญญินทรีย์ท่านไม่มีวันทันเห็นวิญญาณเกิดดับทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแน่นอนเหตุนี้สิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีปัญญาและเกิดปัญญินทรีย์ก็คือสติเมื่อไรที่ท่านใช้สติของท่านเนี่ยค่ะพยายามมานึกที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมานึกได้ที่กายบ่อยๆปัญญาจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไรปัญญาปรากฏขึ้นมาปัญญานี้แหละค่ะจะทำหน้าที่ในการเห็นวิญญาณเกิดดับมีปัญญาเนี่ยค่ะจะเป็นปัญญินทรีย์ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าท่านพูดอย่างนั้นว่าถ้ามานั่งควบคุมสติก็มีตัวตนตั้งแต่ครั้งแรกก็เป็นการปฏิบัติผิดตั้งแต่ครั้งแรกก็จะบรรลุธรรมได้ยังไงอาจารย์ตอบให้เลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่นึกถึงกายเนี่ยตลอดเวลาพวกท่านน่ะพากันนึกถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ยังได้แล้วนั่นก็ชื่อว่านึกถูกต้องไหมคะสตินั่นก็ชื่อว่านึกจะไปใส่เสื้อผ้าต้องนึกถึงเสื้อก่อนไหมคะจะใส่เสื้อผ้าสีไหนก็นึกถึงเสื้อผ้าสีนั้นก่อนใช่ไหมคะคุณยังใช้สติมั่วซั่วไปได้ตลอดทั้งวันถูกไหมคะแต่ทำไมจะใช้สตินึกมาที่ลมหายใจเนี่ยกลัวขัดกลัวทำถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไงใช่ไหมคะทำไมสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าให้มีสติมาลึกได้ถึงลมหายใจเข้าออกให้มีสติมาระลึกได้ที่กายแค่จะนึกมาอย่างนี้ก็ผิดใจพวกท่านเลยหรือไงถึงได้มาขัดค้านคัดแย้งคำพูดของพระพุทธเจ้านะคะคัดง้างขัดแย้งกับคำพูดของพระพุทธเจ้าได้ถึงขนาดนี้เนี่ยอาจารย์นะคะเพราะว่ามีคนคัดง้างอย่างนี้ทำให้บางคนไม่กล้าสอนอานาปานสติเลยเพราะว่ามีคนบางคนคัดง้างอย่างนี้แต่อาจารย์คือลูกของพระพุทธเจ้าค่ะแม้ท่านจะฆ่าให้ตายอาจารย์ก็ไม่มีวันที่จะหยุดสอนอานาปานสติเพราะอะไรเพราะว่าสติที่พระองค์ทรงตรัสก็คือการระลึกได้และระลึกได้ที่ลมหายใจเมื่อระลึกได้ที่ลมหายใจจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาคือสัมปชัญญะเพราะสิ่งนี้มีคือสติสิ่งนี้จึงมีคือสัมปชัญญะเมื่อเกิดสัมปชัญญะอย่างนี้ขึ้นมาสติมีเมื่อไหร่รู้สึกที่กายได้เมื่อไหร่จิตตั้งมั่นทันทีในขณะนั้นเองชั่วขณะนิดเดียวปัญญาเกิดขึ้นทันทีเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจะมีการเห็นลมและรู้ลมหายใจฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าใช้สติตรงนี้ถูกต้องได้จังหวะพอดีเหมาะเจาะเลยเรียกว่ามีสติบรรลุสัมมาทิฏฐิสติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติด้วยเหตุนี้ถ้าท่านไปนึกถึงตลาดไปนึกถึงเสื้อผ้าเวลาจะใส่นึกถึงอาหารว่าจะกินอาหารอะไรในวันนี้ตอนนั้นเป็นมิจฉาสติทั้งหมดเข้าใจไหมคะเป็นมิจฉาสติทั้งหมด
ท่านจะขึ้นรถป้ายไหนไปที่ไหนจังหวัดไหนนึกถึงลูกถึงหลานเป็นมิจฉาสติทั้งหมดเมื่อไรนึกถึงกายได้เมื่อนั้นจึงจะเป็นสัมมาสติเข้าใจไหมคะแต่มีข้อเว้นวรรคค่ะนึกแล้วรู้สึกไม่ใช่ดูเข้าใจไหมคะถ้าดูถ้าเห็นไม่ใช่นึกโอเคไหมคะถ้าดูถ้าเห็นเป็นปัญญาแต่ถ้านึกคือต้องรู้สึกฉะนั้นนะคะตรงนี้พระศาสดาตรัสค่ะว่าสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะคือสิ้นกิเลสเป็นโลกุตระนั้นต้องมีสัมมาสติไหมคะมีสัมมาสติฉะนั้นนะคะในตรงนี้อาการด้วยอาการนี้ทำสามประการนะคะหมายถึงว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะเกิดขึ้นต้องมีทำสามประการคือหนึ่งนะคะสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นแสดงว่าเมื่อไหร่มีสัมมาทิฏฐิบริวารก็คือสัมมาวายามะกับสัมมาสติไหมคะสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมเกิดขึ้นในจิตทันทีไหมคะในจิตทันทีโอ้โหแค่ไม่กี่บรรทัดเองค่ะอาจารย์บรรยายตั้ง40นาทีนะคะมากไปไหมคะหรือว่าพอดีพอดีมีการพยักหน้าพอดีพอดีโอ้โหน่าสงสารครูรัตนะ5ของอาจารย์นะคะไปนั่งขนดินไปนั่งตากแดดแล้วต้องมานั่งหน้าบานบานด้วยเหงาด้วยนะคะใจหนึ่งก็อยากเรียนใจหนึ่งก็ง่วงแล้วอาจารย์นะคะก็พวกเรานะคะพากันทำการงานเพื่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าคือคำสอนพระดำรัสของพระพุทธเจ้ายังอยู่ด้วยเหตุนี้แม้เหนื่อยทางกายแต่ถ้าหากว่าคำพูดพระดำรัสนะคะพระดำรัสคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็จะมีคนที่มีปัญญามีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วปุพเพกตะปุญญาตาที่มีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วในปางก่อนเนี่ยเกิดมาได้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่เราตายไปแล้วเขาอาจจะเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเขาเข้าถึงเขาอาจจะเป็นแสงสว่างแก่โลกได้อีกนึกออกไหมคะอย่างตอนเนี้ยพวกเราห่างจากยุคที่พระองค์ทรงตรัสรู้ตั้ง 2,000 กว่าปีใช่ไหมคะห่างถึงขนาดนี้แต่วันนี้เรายังสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมของพระองค์เพราะใครคะเพราะสงสาวกของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่อย่างดีไหมคะอย่างดีฉะนั้นถ้าณเวลานี้เราไม่ทำหน้าที่เป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้ารักษาพระศาสนาของพระองค์ไว้เราจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์ไหมคะเป็นคนสุดท้ายเลยฉะนั้นนะคะในตอนนี้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่กายนี้ยังไงก็เน่าสลายไปในโลกไม่ควรจะถนอมมันไว้นึกออกไหมคะไม่รู้จะถนอมมันไว้ให้หนอนกินทำไมถูกไหมเมื่อหนอนกินแล้วมันก็ไม่มีสาระแต่สิ่งที่เราจะถนอมไว้คือพระดำรัสคำพูดพระธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้สู้ๆนะนักเรียนของอาจารย์ตั้งใจเรียนนะตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังอ่ะเรามาอ่านหัวข้อถัดมาค่ะยังมีเวลาอีก10กว่านาทีนะคะจะถึง1ชั่วโมงในหัวข้อที่259ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์ทั้ง7นั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่ามิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าสัมมาสังกัปปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านี้ก่อนนะคะคือถ้าเราฝึกเดินมรรคสมังคีเกิดขึ้นในจิตเราได้บ่อยๆแล้วเราจะได้นิสัยของพระอริยะนิสัยของพระอริยะคือคิดดีพูดดีทำดีนึกออกไหมคะฉะนั้นเวลาที่พระอริยะคิดไม่ดีเรียกว่าเป็นไงคะดำริผิดไหมคะดำริผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะเช่นเวลาที่พระอริยบุคคลจะพูดอะไรออกไปพระอริยบุคคลต้องคิดก่อนว่าคำพูดนี้เบียดเบียนคนอื่นไหมถ้าพูดแล้วเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเสียใจทำให้คนอื่นเถียงคัดง้างขึ้นมาคำพูดนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะไหมคะเป็นมิจฉาสังกัปปะอริยบุคคลจะทำไหมคะไม่ทำฉะนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยค่ะพอรู้อย่างนี้ว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าในขณะนั้นชื่อว่ารู้จักมิจฉาสังกัปปะไหมคะรู้จักมิจฉาสังกัปปะฉะนั้นเวลาใครที่ฝึกจิตได้แล้วเนี่ยค่ะ
ฝึกจิตได้อย่างดีเวลาที่คิดผิดปุ๊บรู้ตัวเองทันทีเลยนึกออกไหมคะจะเร็วขึ้นซึ่งแต่ก่อนเวลาที่ตนเองคิดไม่ดีคิดผิดเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองว่าตนเองคิดผิดนะบางคนก็เถียงกับอาจารย์หัวดำหัวแดงหน้าดำหน้าแดงนะคะหรือเถียงกับคนอื่นๆก็ตามยังไม่รู้ว่าตนเองคิดผิดแต่พอเรามาฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเกิดภาวะของการนะคะสัมผัสสัมผัสรสของอมตะคือความสงบในจิตมากก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เราจะพูดจะทำเมื่อไรเป็นการคิดผิดคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองทำให้เกิดความทุกข์แก่จิตทำให้จิตนั้นเป็นบาปถามว่าอริยบุคคลนั้นต้องละทันทีไหมคะละทันทีเหตุนี้นี่แหละค่ะพระศาสดาถึงได้ตรัสว่าภิกษุรู้จักมิจฉาสังกัปปะว่ามิจฉาสังกัปปะรู้จักสัมมาสังกัปปะว่าสัมมาสังกัปปะความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนะคะอย่างมีลูกศิษย์บอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะทุกวันนี้พอจิตมันส่งออกมันจะคิดไม่ดีปุ๊บดิฉันกลับมามีสติเฉพาะหน้าในทันทีเลยค่ะอาจารย์แล้วดิฉันก็ปั๊มลมเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกสั้นเกิดสติกลับมาทันทีเนี่ยดิฉันก็รู้ว่าณตอนนี้จิตมันไม่คิดอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วขณะที่คนพูดลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิไหมคะสัมมาทิฏฐิฉะนั้นใครที่มีอาการอย่างนี้แล้วให้รู้ตัวเองว่าณขณะนี้ท่านมีสัมมาทิฏฐิได้แล้วมีความเห็นถูกต้องได้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนเราคิดไม่ดีเราเบรกไม่อยู่แสดงว่าเราเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเข้าใจไหมคะแต่ณเวลานี้พอเราฝึกมากขึ้นเรากลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะนะคะก็คือความคิดที่ไม่ดีคิดแล้วตนเองไม่สบายใจคิดแล้วตนเองเป็นทุกข์เป็นไงคะทิ้งได้ไหมคะทิ้งได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามถ้ายังคิดแล้วทำให้เกิดความทุกข์แก่ตัวเองบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีมิจฉาอะไรคะสังกัปปะโอเคไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามบุคคลนั้นมีความคิดที่จะทำให้ตนเองเป็นทุกข์ปุ๊บแวบเข้ามาแล้วรู้ทันว่าความคิดนี้จะสร้างทุกข์ให้แก่จิตก็รีบกลับมามีสติเฉพาะหน้าในทันทีบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอะไรคะสัมมาทิฏฐิไหมคะสัมมาทิฏฐิเห็นไหมคะมีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะคะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิจะละมิจฉาสังกัปปะได้ไหมคะไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าถ้าหากว่าเราคิดอย่างนี้จะทำให้จิตเป็นทุกข์เป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าหากว่าตนเองคิดเรื่องนั้นๆแล้วทุกข์เกิดบ่อยๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะไม่เป็นแล้วเป็นอะไรคะเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมคะพอเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีความดำริผิดดำริแล้วทำให้เกิดทุกข์แก่ตัวเองไหมคะเกิดทุกข์แก่ตัวเองเกิดทุกข์แก่ผู้อื่นด้วยไหมคะเกิดทุกข์แก่ผู้อื่นด้วยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ถึงได้ไปบอกว่าผ้าป่าสามัคคีกฐินสามัคคีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นงานสามัคคีทำร่วมกันเพ่งโทษกันไม่ได้ถ้าเพ่งโทษกันไม่ชื่อว่าสามัคคีเพราะการเพ่งโทษกันเป็นอะไรคะมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยไหมคะมิจฉาทิฏฐิเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะแจกสองผ้าป่าสามัคคีใครมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะก็รับไปคนละ102นะคะนะคะพี่บังเอิญในหัวข้อถัดไปค่ะน้องจิ๊บหัวเราะว่าอาจารย์มีอุบายแทรกแซงในการสอนจะแจก2นี่เองค่ะในหัวข้อ260ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มิจฉาสังกัปปะเป็นไฉนคือความดำริในกามดำริในพยาบาทดำริในความเบียดเบียนนี้มิจฉาสังกัปปะไหนใครมีบ้างยังละไม่หมดอาจารย์ก็ยกมือได้นะคะเป็นอาจารย์ก็ไม่อายนะคะอาจารย์ก็ยกมือได้เหมือนกันนักเรียนไม่ยกมืออาจารย์ยกแทนก็ได้นะคะค่ะ
วิชาสังกัปปะก็คือความดำริในกามอย่างเช่นอยากจะไปเที่ยวอย่างเช่นเนี่ยพี่บุญเสงเนี่ยถ้าพี่บุญเสงเนี่ยว่างงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคิดว่าตนเองนะระหว่างเนี้ยเราว่างงานเราปิดงานเราปิดเราไปเที่ยวดีกว่าเป็นไงคะอย่างนี้แสดงว่าดำริในกามไหมคะดำริในกามไปเที่ยวน้ำตกเย็นๆไปนอนรีสอร์ทเป็นไงคะที่นอนนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยหรือใครที่บอกว่าไปกินอาหารสบายๆอะไรหยุดทั้งทีก็มาแต่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นความดำริผิดไหมคะดำริผิดเพราะว่าความดำริอย่างนี้เรียกว่าความดำริในกามเข้าใจไหมคะโอ้โหปิดเรียนทั้งทีหรือมีช่วงนี้ช่วงเทศกาลเขาปิดงานกันเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปเดินห้างกันดีกว่าอย่างนี้ดำริอะไรคะดำริในกามป้าถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่สะเทือนกันหมดเลยคะเนี่ยอาจารย์จะอยู่ได้ไหมเนี่ย นะคะดำริในกามคือ ดำริพอใจยินดีในอะไรชอบใจในอะไรเรียกว่ากามทั้งหมดเลยอารมณ์ของกามคือพอใจชอบอย่างนี้ชอบเสียงพอไพเราะไพเราะไพเราะเสียงไม่ไพเราะอย่าขึ้นเสียงกระชั้นทีเดียวเป็นไงคะไม่ชอบเสียงที่ดังถ้าไม่ชอบเสียงที่ดังชอบเสียงที่เบาไอสิ่งที่ชอบตรงไหนเป็นกามไหมคะเป็นกามชอบตรงไหนเป็นกามตรงนั้นถ้าไม่ชอบตรงไหนเป็นพยาบาทไหมคะเป็นพยาบาทตรงนั้นโอ้โหแล้วโลกนี้อยู่ยากไหมเนี่ยชอบก็ไม่ให้ชอบนะคะชอบก็ไม่ให้ชอบฟังแล้วงงไหมคะจะถ้าชอบก็เป็นกามถ้าไม่ชอบก็เป็นพยาบาทเอาจะอยู่ตรงไหนล่ะต้องวางจิตเฉยมิสลีบอกนะคะนั้นต้องวางจิตเฉยมีอุเบกขาวิวิจเจวะนะคะมีสติอยู่ที่กายฉะนั้นเนี่ยค่ะความดำริโอ้ยเราเคยสบายไม่ได้สบายอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสังกัปปะไหมคะเป็นมิจฉาสังกัปปะโอ้ยเราเคยมีเงินมีทรัพย์อ้าวแบตจะหมดนะคะอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะถ้าเราระลึกถึงว่าเราเคยดีอย่างนี้เคยดีอย่างนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะพอใจในกามเข้าใจไหมคะเราเคยมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจในเวลาที่เราระลึกถึงอำนาจเก่าๆของเราพอใจยินดีในอำนาจเก่าๆของเราเองในขณะนั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะไหมคะเป็นมิจฉาสังกัปปะอุปการะของคุณแม่ยิ้มยิ้มนะคะสงสัยคุณแม่ยังยุ่งอยู่กับดูแลคุณยายวันนี้ยังไม่เห็นเข้ามาเลยนะคะก็คุณแม่เขาซื้อฐานให้อาจารย์พร้อมทั้งที่ชาร์จด้วยนะคะค่ะก็ทีนี้มิจฉาสังกัปปะในตรงนี้นะคะก็จะมีภาวะอยู่ที่เราตัดสินให้เป็นมิจฉาสังกัปปะได้ก็คือ 1. ดำริในกาม 2. ดำริในการพยาบาท 3.ดำริในการเบียดเบียนถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวจะไปลุมกระทืบมันอย่างเงี้ยเป็นไงคะดำริผิดไหมคะเป็นการดำริในความเบียดเบียนไหมคะเป็นความดำริในการเบียดเบียนสมัยก่อนนะคะอาจารย์ชอบแกล้งหมานะอาจารย์ก็บอกระวังเหอะเดี๋ยวโดนอัดเลยอาจารย์ก็ระลึกได้ขณะที่บอกว่าระวังเหอะเดี๋ยวโดนอัดเลยทั้งคิดทั้งพูดอย่างเงี้ยเป็นไงคะมิจฉาสังกัปปะไหมคะมิจฉาสังกัปปะพอเราเรียนคำของพระศาสดาแล้วพอนะคะพอคิดแล้วลืมพูดไปพอพูดไปเสียงมันสะท้อนได้ยินเสียงตัวเองระวังเหอะเดี๋ยวโดนอัดเนี่ยสะดุ้งอะอุ้ยตายเราเป็นมิจฉาสังกัปปะไปเสร็จแล้วเพราะว่าขณะนี้เรากำลังขู่เค้นหมานึกออกไหมคะขนาดขู่เค้นหมายังเป็นความดำริในความเบียดเบียนเลยนะคะเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยท่านถ้าท่านมีเมตตาต่อเขาเนี่ยก็จะไม่ดำริเบียดเบียนได้หรอไหมคะแต่เราต้องวางมนสิการเป็นเมตตาไว้ก่อนโอเคไหมคะท่านต้องเข้าใจงั้นการดำริเบียดเบียนอย่างเช่นไปตกเบ็ดถือเบ็ดไปวันนี้ต้องได้ปลาตัวหมึกเอฟอาการคิดอย่างนี้ดำริเบียดเบียนไหมคะดำริเบียดเบียนในตรงนี้อาจารย์สลดสังเวชใจเรื่องหนึ่งดำริเบียดเบียนตอนที่อาจารย์ไปบรรยายที่ปากหลานะคะภิกษุท่านหนึ่งท่านบอกว่าอย่ามายุ่งกับพระนะเป็นฆราวาสก็สวดฆราวาสบรรยายก็ไม่ต้องมาสอนพระท่านก็พูดสารพัดเลยพอสุดท้ายนะคะ
สภาวะของธาตุนนท์ค้างที่อากาศว่างเวลาที่อาจารย์บรรยายในถ้ำใช่ไหมอาจารย์ก็ให้พี่บุญเสงไปด้วยสิตอนนั้นใช่ไหมอาจารย์ให้เอาลำโพงออกมาไว้ข้างนอกใช่ไหมเสียงลำโพงมันกระเด็นออกมานอกถ้ำด้วยพระภิกษุท่านไม่ได้เข้าไปฟังด้วยแต่ท่านได้ยินปรากฏว่าสภาวะต่างๆของท่านเนี่ยมันกำลังค้างอยู่พอดีแล้วก็เลยทำให้ท่านเกิดความเลื่อมใสต่อมานะคะต่อมาท่านเลื่อมใสท่านก็ศึกษาพระธรรมนี่แหละพอศึกษาแล้วเหมือนกับว่าเจอวิบากกรรมทำให้ท่านเนี่ยต้องลาสิกขาออกไปพอลาสิกขาออกไปนะคะถัดมาปีถัดมาอาจารย์เห็นท่านโพสต์อะไรรู้ไหมคะไปตกเบ็ดได้ปลาช่อนตัวบกแอบเลยเป็นไงคะขนาดได้ฌานสมบัติถึงอากาศว่างวิญญาณัญจายตนะได้แล้วจิตอุเบกขาได้แล้วแต่เสื่อมไหมคะเสื่อมยังสามารถไปทำลายเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นได้เห็นไหมคะมีดำริการเบียดเบียนอย่างเช่นถ้าเราแค่จับอาวุธที่จะไปพิฆาตเขาเหมือนคนฆ่าปลาเนี่ยที่อยู่ในเขียงเป็นไงคะแค่ยกมือขึ้นมานี่ดำริเบียดเบียนไหมคะดำริเบียดเบียนฉะนั้นตรงนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะทั้งหมดฉะนั้นถ้าท่านจะรักษาศีลจริงๆท่านต้องเข้าใจสภาวะของจิตในชีวิตประจำวันทุกๆขณะเลยนะคะไม่ใช่ต้องรอเวลาเข้ามาที่ศาลาเท่านั้นมาที่สำนักปฏิบัติเท่านั้นค่อยทำให้สังกัปปะเกิดไม่ใช่นะคะท่านต้องระมัดระวังจิตใจของท่านในทุกนาทีแค่ท่านมีมิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นในจิตปุ๊บคำพูดผิดไหมคะผิดทันทีเลยนะคะฉะนั้นคนมีปัญญาเนี่ยจะต้องคิดถูกแล้วก็ไม่มีความพยาบาทอย่างถ้าเรามีความพยาบาทดำริในจิตปุ๊บมีความพยาบาทปั๊บเป็นมิจฉาสังกัปปะทันทีอย่างเช่นว่าเรานะคะเราทำการงานแล้วเราคิดว่าคนนั้นทำคนนี้ไม่ทำความดำริแค่นี้เป็นมิจฉาสังกัปปะไหมคะเบียดเบียนแหละผูกจิตแหละผูกจิตว่าคนนี้ไม่ทำผูกจิตกับคนไหนผูกจิตกับคนนี้เข้าใจไหมคะแค่นี้ก็เป็นมิจฉาสังกัปปะแล้วถ้าเราจะทำอะไรไม่ต้องไปนึกถึงใครนั่นแหละถึงจะเรียกว่าไม่มีความดำริในการเบียดเบียนเข้าใจไหมคะอย่างเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพอเราอยู่ด้วยกันหลายคนคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นทำไม่ตรงกันเลยก็จะไปเพ่งโทษกันว่าคนนี้ทำเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้พอไปทำกันอย่างนี้มันไม่ถูกขณะที่บอกเขาทำอย่างนี้มันไม่ถูกแต่เรายังไม่ทันได้พูดมันเกิดขึ้นในจิตเราก่อนในเวลานั้นชื่อว่ามิจฉาสังกัปปะไหมคะมิจฉาสังกัปปะทันทีเลยค่ะเพราะว่าในเวลานั้นดำริเบียดเบียนคนอื่นไหมคะเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนตนเองด้วยไหมคะเบียดเบียนเพราะอะไรในเวลานั้นมีความพยาบาทไหมคะมีความพยาบาทผูกจิตถามว่าเวลาที่ท่านคิดว่าใครทำไม่ถูกในเวลานั้นท่านมีความยินดีหรือไม่ยินดีคะแน่นอนท่านจะมีความไม่ยินดีเกิดขึ้นถูกไหมคะฉะนั้นอาการอารมณ์ไม่ยินดีในตอนนั้นเนี่ยถ้าน้อยไม่แสดงอาการออกมาแต่ยังเรียกว่าพยาบาทได้ไหมคะได้เพราะมันเกิดการผูกจิตถูกไหมคะแต่ถ้ามากก็แสดงอาการออกมาเป็นโทสะไหมคะเป็นโทสะถ้าน้อยไม่แสดงอาการโทสะแต่ถ้ามีใครไปแตะปุ๊บเป็นไงคะแผลเปิดทันทีโทสะกระเด็นกระจายไหมคะฉะนั้นถามว่าคนที่มีโทสะจริตโกรธเร็วหงุดหงิดง่ายคนคนนั้นมีมิจฉาสังกัปปะเป็นพื้นไหมคะในแต่ละวันในชีวิตประจำวันนะคะมีความดำริในกามมีความดำริในความพยาบาทมีความดำริในความเบียดเบียนอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ทุกความคิดของเราต้องรู้นะคะว่าในขณะนี้ฉันเป็นมิจฉาสังกัปปะและพอใจในกามในขณะนี้เราผูกจิตอีกแล้วแสดงว่ามิจฉาสังกัปปะดำริในความพยาบาทในขณะนี้เราทำให้ตนเองและผู้อื่นลำบากหรือเป็นทุกข์เป็นมิจฉาสังกัปปะอีกแล้วเพราะว่าดำริในความเบียดเบียนไม่ได้เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เข้าใจไหมคะถ้าเราคิดแล้วเป็นเหตุเพื่อสิ้นกิเลสเป็นสัมมาสังกัปปะไหมคะสัมมาสังกัปปะถ้าเราดำริแล้วเป็นเหตุเพื่อละกามเป็นเหตุเพื่อการละความโกรธเป็นเหตุให้เกิดสามัคคีความดำรินั้นผิดหรือถูกคะถูกนะคะฉะนั้นอาจารย์ถึงได้โพสต์ว่า
ท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านไม่รู้ว่าใครเป็นอริยบุคคลนะคะท่านต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจถ้าไม่สำรวมกายวาจาใจดำริเบียดเบียนหรือเถียงขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตกนรกได้เข้าใจไหมคะแต่อริยบุคคลเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยสามารถปล่อยกิเลสนั้นได้แต่ปุถุชนเนี่ยนะคะทำผิดแล้วปล่อยไม่เป็นตกนรกทีเดียวเข้าใจไหมคะเอาละค่ะในวันนี้ก็ถึงหัวข้อที่260เราอ่านในหัวข้อที่258เมื่อวานทำการบ้านถึงหัวข้อไหนคะนักเรียนอ๋อเมื่อวานไม่ได้ให้การบ้านใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ให้การบ้านมาเลยแล้วกันนะคะการบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะคะเอาตรงนี้แล้วกันเอาเฉพาะวันนี้นะคะในหัวข้อที่258ถึง260นะคะนักเรียนเขียนอ่านส่งอาจารย์ด้วยนะคะนะพี่บังเอิญนะน้องอบอุ่นนะคะนักเรียนในห้องส่งการบ้านอาจารย์ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาเดี๋ยวนักเรียนทุกคนจะได้ไปพักผ่อนกันผู้ปฏิบัติจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ไปเทนะคะเทหลุมเทคานห้องน้ำแล้วจะได้เตรียมก่อสร้างห้องน้ำกันก็อนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการแล้วก็ได้ร่วมกุศลในการซื้อที่ดินซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อจัดสถานที่ให้เป็นที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมกับร่วมสร้างห้องน้ำร่วมสร้างเรือนว่างกับอาจารย์ที่ได้ทำมาแล้วทุกๆบุญแล้วก็ในทุกๆบุญที่บูชาธรรมอาจารย์แล้วแต่อาจารย์จะสร้างกุศลอันไหนก็ได้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้มีจิตเต็มเปี่ยมด้วยอริยมรรคมีองค์8เข้าถึงโลกุตตรธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันทุกใดๆที่มีอยู่ทุกเหล่านั้นจงสิ้นสุดลงจงสลายไปตราบใดที่ท่านยังไม่ถึงนิพพานขอให้ท่านได้มีความสุขกายสุขใจจนกว่าจะเข้าถึงนิพพานแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนทุกท่านที่ติดตามอาจารย์และฟังอยู่ขอให้ได้มาปฏิบัติกับอาจารย์ที่สำนักใหม่นะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ